สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับหลังจากวันก่อนนู้นผมรีวิวเจ้าตัวนี้เจ้าตัวกระป๋องส้มไปแล้วนะครับวันนี้ได้ตัวมาใหม่นะก็ตัวนี้ราคาจะเบากว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าด้วยวงจรอะไรข้างในที่มันพี่ที่เขาโมเขาบอกว่ามันแต่งลำบากนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นพูดง่ายๆมันเป็นซีรีส์มาจากการ์ตูนนะน่าจะนี่แหละ Fat Dad ใช่ไหมเป็นการ์ตูนจากช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับมีสัญลักษณ์นะรถก็จะเป็นรถลักษณะในการ์ตูนจากตัวละครนะครับผมก็ไม่เคยดูหรอกเขาเขียนมีตาเพชรแล้วก็ Let's Go New Generation นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้จะแตกต่างตรงที่ว่านี่นะครับอันนี้คือรีโมทคอนโทรลเป็นการสไลด์ครับเดี๋ยวผมเอาเทปสายออกก่อนนะคือมันก็จะเป็นลักษณะของเทปสายแปะติดนะครับรีโมทมันจะอยู่อย่างนี้เลยซึ่งจะต่างจากเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้คือตัวกระป๋องส้มมันจะเป็นรีโมทที่เป็นฝานะครับฝากระป๋องแต่ตัวนี้จะเป็นรีโมทที่สไลด์นะเขาว่าสไลด์ออกใช่ไหมสไลด์ออกมานะครับขอสไลด์ออกก่อนทำไม่เป็นเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับน่าจะต้องแกะจากข้างในนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแกะกระป๋องก่อนให้ดูรูปลักษณะของกระป๋องนะครับก็มีบริษัทนำเข้านะมีตาเพชรนะครับแล้วก็เช่นเคยสติกเกอร์ที่บ่งบอกว่าเป็นของแท้ต้อง16ขาเท่านั้นโอเคนะครับเขาบอกว่ากดตรงนี้ครับตามเขาอ๋อมันเป็นการกดแล้วพลิกมาอย่างนี้โอเคนะครับนะเอามาดูฝาก่อนอันนี้ฝาไม่รู้เป็นฝาอะไรเดี๋ยวผมแกะเทปใสแล้วกันเขาบอกให้โอเพ่นใช่ไหมมันน่าจะเป็นกล่องไว้เก็บอุปกรณ์นะครับเอาไว้เล่นเผื่อแบบใครมีมอเตอร์มีอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวขอแกะก่อนนะก็เป็นเทปใสนี่นะก็เป็นคู่มืออันนี้ก็คงไม่ต้องรีวิวนะครับก็เป็นกล่องไว้เก็บอุปกรณ์ดีว่ะอันนี้นะครับนะก็เป็นฝาตัวบนของเจ้าตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวรถนะครับเดี๋ยวแกะออกมาเลยจากกล่องแกะออกมาแล้วรีโมทหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเสาสัญญากาศอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมต้องแกะตัวรถออกมาหน้าตาก็ถ้าบอกตามตรงก็ไม่ค่อยสวยสำหรับผมนะครับฐานก็ใส่เป็นAA2 ก้อนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่เทสเลยแล้วกันนะนี่นะครับใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาล้างฐานเดี๋ยวมาดูความแรงกันว่าจะแรงขนาดไหนนะเจ้าตัวนี้นะครับส่วนตัวกระป๋องเนี่ยเขาแพ็คมาดีนี่คือตัวกระป๋องนะครับสังเกตกระป๋องนะแพ็คเขาจะเป็นลักษณะการล็อกแบบนี้คล้ายๆตัวแรกนะครับแต่นี่หมุนจากด้านใต้นะก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็ดึงออกตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเก็บแพ็คเกจก็ตัวนี้ก็น่าสะสมอยู่นะนะครับก็จะเห็นเป็นรถนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอเทียบกับเจ้าตัวกระป๋องส้มสเกลก็เหมือนจะเล็กกว่านะถ้าเทียบดูแล้วนะครับเหมือนจะเล็กกว่าด้วยตัวนี้เหมือนจะ1ต่อ28แต่ตัวนี้น่าจะ1ต่อ38หรือเปล่าถ้าดูตามกล่องขอดูตามกล่องนะครับตามกล่องเขาบอกว่าเป็นสเกล1ต่อ32นะนะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเสาสัญญากาศคือตัวนี้ต้องบอกว่าแพ็คดีมากครับแพ็คดีเสาสัญญากาศใส่เลยเดี๋ยวมาดูรถนะครับเปื่อยรถเป็นยังไงคันนี้เปื่อยก็ข้างล่างเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างก็ตรงนี้ใส่ฐานก็สไลด์ขึ้นนะครับสไลด์ขึ้นใส่ฐานแต่บอดี้เนี่ยตัวนี้มันจะถอดแตกต่างจากเจ้าตัวกระป๋องส้มเจ้าตัวกระป๋องส้มจะเป็นการหมุนนะตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าวิธีการถอดบอดี้แตกต่างกันแต่ดูจากตัวโครงก็คล้ายๆกันลองสังเกตด้วยตาเปล่าดูไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ดูไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับตัวโค้งเนี่ยยึดแน่นเลยต้องผ่านจากน็อตเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครจะถอดเปลี่ยนบอดี้ก็คือต้องผ่านน็อตอย่างเดียวนะน่าจะเป็นข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมใส่ฐานแล้วก็ลองเทสสปีดนะครับโอเคหลังจากผมใส่ฐานแล้วเดี๋ยวมาเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้เป็นออนนะครับเปิดสวิตช์เป็นออนนะครับแล้วก็ใส่ฐานรีโมทลืมเมื่อกี้หลุดใส่ฐานรีโมทปุ๊บเดี๋ยวจะลองบังคับดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหน้าถอยหลังนี่นะครับถอยหลังไปหน้า
ระบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับโอเคเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูนะครับคร่าวๆความเร็วจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเล่นตรงพื้นให้ดูนะครับอ่ะมาลองบังคับกันดูนี่ก็เป็นความเร็วคร่าวๆนะถ้าเทียบกับกระป๋องส้มผมยังให้กระป๋องส้มโอเคกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่นะนี่นะครับรีโมทความเร็วก็จะประมาณนี้อันนี้คือเดิมๆเลยนะครับมีความรู้สึกว่าบอดี้ตัวนี้รุ่นนี้จะเล็กกว่าจะเล็กกว่ารุ่นทั่วไปบังคับยังมีความรู้สึกว่าหน่วงๆแต่ก็เล่นได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะลองซื้อกันดูนะครับคร่าวๆเจ้ากระป๋องคันนี้นะครับราคาจะเบากว่าตัวมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของการแต่งวงจรนะแล้วก็บอดี้มันไม่เหมือนกันกับตัวที่เขานิยมนะครับแต่ก็เล่นได้สนุกอยู่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่สายโมนะมาเล่นก็โอเคนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้สลับกันไปเป็น WL Toy จากร้านเอมิกาซีนะตัวนี้เป็นรถกระป๋องทั่วไปนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละคลิปตอนนี้ก็รีวิว2แบบติดต่อกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบกล่องสีอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ซีเก้งทอยลาไปก่อนนะช่วงนี้รถกระป๋องเยอะเหลือเกินสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ